นี้ครับเรากำลังจะมาทำไอติมลาเวนเดอร์ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมชุดให้ครับให้ลงไปล่างบรรยากาศของการทำไอศกรีมให้พูดนีไปใส่เครื่องนะครับหมอม้ากินก่อนใส่เครื่องปั่นไม่เป็นไรไม่ต้องแตกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใครอ่ะต้องไปปั่นอีกรอบเดี๋ยวใครอ่ะเดี๋ยวของจะลงไปเครื่องนี่ยังไม่ทันหมอม้าต้องปั่นสนุกไหมครับปัดแล้วนั่งรออีกห้องนึงครับปัดแล้วเดี๋ยวรอมันปั่นเสร็จครับสนุกไหมไม่ดูร้อนมากเลยแจ็คเข้ามาดิแจ็คโค้ชแจ็คอันหนึ่งไอ้ดูไอ้นี่2นิ้วเลยเนี่ยที่ดูเนี่ยเก็บพวกมันสามารถเก็บเนี่ยไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งยังตอนนี้ก็กำลังทำวาฟเฟิลกันครับที่ไว้ลองไอศกรีมเฮ้ยติดกับได้ไม่ต้องรีบใส่มุมไปนิดนึงทำมุมนิดนึงนี่เฮ้ยไอ้ขนมแชมป์แชมป์ใหญ่สุดมีใหญ่มีซิกเนเจอร์ด้วยว่ามีของตัวเองชัวร์ไม่ก็ของป้าแกไม่เมียผมอร่อยไม่อร่อยไม่จับด้วยเดินๆแล้วเดินเดี๋ยวตามเวลาก่อนลูกหมาบอกว่าแอบอันนี้ของตัวเองเหรอฮะแต่แป้งอันนี้แป้งน้อยเนาะ
อันนี้แค่นี้อันเล่นๆอ่ะซิกเนเจอร์อ้าวผมแค่แค่อ้าวนี่ครับเอาน้ำผ้ากดกดเก็บตรงนี้ขนาดนั้นก็ได้มั้ยโกดพากดเก่งมากลูกเก่งมากแล้วเอาฝาลูกมาให้ตั้งโอ้โหมีบ้างมีบ้างไม่จับไม่จับจะให้ให้พิงกับตัวเองช่วยกันทำกาแฟเรียกมาอันนี้กาแฟไม่จังหนึ่งสองสามยิงหยุดดิดิกดให้ดีนะยะแน่นอนกดไม่ดีกดเอ้ยกดไม่ดีกดยะอันนี้เสียแน่นอนต้องหมุนให้ดีแน่หวยยังนี่เป็นยังไงนี่อยากต้องปิดป่ะปิดแล้วปิดได้แค่นี้จะทำแบบบัฟเฟอร์แบบโค้งๆฮะแต่ว่าแบบร้อนครับไม่ไหวมีเด็กมาถือถาดลอยเต็มอยู่ฮะมีเด็กเด็กเล็กๆกว่าตัวหอยติวแต่ยาถึงร่วงเขาพูดว่าอะไรกันยาก็เดี๋ยวเขาแบ่งเขาแบ่งแบบนี้แหละแบ่งให้ครบอ่ะแบ่งวิธีการใช้กระหลิ่งกระทะพีพอละแบ่งให้หมดอ่ะพีด้วยเชฟภูกระทะเหล็กน้อยไปไหมเนี่ยภูจะเบี้ยภูให้ประเมยเยอะเลยตั้งวางไอ้กี่ยามาภูพี่นันจะตัวโมเมนต์อ๋อไม่ใช่เขาจะลากตรงนี้นะโอเคไหมโอเคเจอโต๊ะนี้ถึงโต๊ะนั้นหวานโต๊ะมาโต๊ะสั่งทานน้อยเจอได้ดีคุณเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับพี่โอ้ยอร่อยหวานแล้วโอเคพี่ป้าเป็นไงครับรสชาติโอ้ยอร่อยมากไม่หวานไปหอมนมมากเลยค่ะเขาถึงเป็นไงครับรสชาติโอ้ยทิ้งโอเคไหมแต่มันไม่เกินโน่นี่เยอะเลยป่ะแล้วเหรออีกหน่อยนิดเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วอีกนิดนึงแคลรี่เป็นไงคะอร่อยเปล่าโน่ชิมยังไก่แท้ไก่แท้ลองชิมสิรสชาตินี่โอ้ยไหมไม่กินโน่ยอดไม่สุดยอดสนุกไหมสนุกมากสนุกเลยก่อนน่ากินมากเดี๋ยวต้องชิมดิคะอร่อยไหมเมื่อกี้เนี่ยเองที่ไปปาดหมาดีใจแค่ปาดก็ปาดได้เรียบร้อยอันนี้ปาดได้เรียบร้อยปาดไม่พอไงตื่นมาดูนะอร่อยไหมทำไมต้องทำเสียงใหญ่เลยอะคะพอดีเป็นหวัดค่ะ